ของแท้ Bellingham ฟาดลูก9 Man of the Match ซีซั่นนี้จุด Bellingham ผงาดรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมหรือ Man of the Match มาถึง9ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้ทั้งการเล่นให้ Real Madrid และกับทีมชาติอังกฤษโหดของแท้แม่ให้มาจุด Bellinghamกองกลางทีมชาติอังกฤษผงาดรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมหรือ Man of the Match มาถึง9ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้ทั้งการเล่นให้ Real Madrid ในทุกถ้วยและกับทีมชาติอังกฤษรวมถึงเกมรอบคัดเลือกยูโร2024นัดล่าสุดที่อัดอิตาลี 3-1 ด้วยมิดฟิลด์วัย20ปีเป็นดีลเสริมทัพราคาแพงสุดของ Real Madrid และ La Liga ประจำซัมเมอร์นี้เมื่อทีมชุดขาวยอมทุ่มทุน 103.30 ล้านยูโรให้กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เป็นค่าตัวเจ้าของรางวัลนักเตะแห่งปีบุนเดสลีกาซีซั่นที่ผ่านมาแต่เบลลิงแฮมก็ไม่ทำให้ใครต้องผิดหวังเดินหน้าพังตะข่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้กดแล้ว10ประตูจากการเล่นให้กับทีมของคาร์โลอันเซลอตติ10นัดขณะที่ในทีมชาติอังกฤษก็เพิ่งเล่นไปอย่างโดดเด่นในเกมสยบอิตาลีพบว่าเบลลิงแฮมกวาดรางวัล Man of the Match ในบรรดาเกมที่เขาลงสนามมามากถึง9ครั้งแล้วในซีซั่นนี้เกมชนะแอตเลติกบินบาว 2-0 เกมชนะอัลมาเรีย 3-1 เกมชนะเซลตาบีโก 1-0 เกมชนะสกอตแลนด์ 3-1 อุ่นเครื่องเกมชนะอูนิโอนเบอร์ลิน 1-0 แชมเปี้ยนลีกเกมชนะคิโรนา 3-0 เกมชนะนาโปลี 3-2 แชมเปี้ยนลีกเกมชนะอุซาซูน่า 4-0 เกมชนะอิตาลี 3-1 คัดยูโรส่วนสำหรับหลังจบเกมที่เวมบรีเมื่อคืนวันอังคารนักเตะอังกฤษหลายรายก็เอ่ยชมรุ่นน้องร่วมทีมสิงโตรายนี้เช่นแคลวินฟิลิปได้รับว่าแทบไม่เชื่อสายตากับฟอร์มการเล่นของดาวรุ่งวัย20ปีมีแต่จะดีขึ้นและดีขึ้นขณะที่มาคัทแรดฟอร์ดกล่าวว่าเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อมากส่วนเจ้าตัวเบลลิงแฮมระบุว่าเมื่อมีการย้ายทีมสู่สโมสรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงก็คือผมต้องเล่นให้ดีให้ได้และมีสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะยิงประตูแอสซิสต์หรือเล่นด้วยฟอร์มของผู้ชนะนี่คือสโมสรที่ผมอยากปักหลักใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปอีก 10-15 ปีผมตกหลุมรักที่นี่ขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกทุกคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ